Welcome to Thai SME Podcast สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Thai SME Podcast จากบทความที่เราได้นำมาเล่าโดยที่คุณไม่ต้องอ่านทันทุกกระแสและได้ความรู้เรื่องธุรกิจ EP ที่63นี้ขอพาคุณผู้ฟังมาลองเช็คธุรกิจของตัวเองกันก่อนว่าพร้อมที่จะเป็นแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จแล้วหรือยังมาดูคุณลักษณะของธุรกิจที่สำคัญและต้องมีก่อนที่จะเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ว่าควรมีอะไรบ้าง8คุณลักษณะของธุรกิจที่ทำแฟรนไชส์แล้วปังไม่อาจปฏิเสธได้ว่าธุรกิจในระบบแฟรนไชส์เป็นธุรกิจที่เจ้าของแบรนด์ต้องการขยายสาขาให้ได้จำนวนมากๆโดยไม่ต้องใช้เงินลงทุนของตัวเองและให้สิทธิผู้ซื้อแฟรนไชส์ช่วยขยายสาขาทำการตลาดสนับสนุนและช่วยเหลือแฟรนไชส์ซีเติบโตไปด้วยกันโดยจะมีรายได้จากค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์จากผู้ซื้อแฟรนไชส์ตั้งแต่เริ่มต้นรวมถึงเรียกเก็บค่าสิทธิ์ต่อเนื่องในแต่ละเดือนอีกด้วยจึงไม่แปลกที่ผู้ประกอบการต่างๆนำธุรกิจของตัวเองเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์มากขึ้นหลายแบรนด์ประสบความสำเร็จและเติบโตมีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศแต่หลายแบรนด์ไปไม่ถึงฝั่งจึงต้องล้มเลิกกิจการเพราะธุรกิจยังไม่พร้อมทำแฟรนไชส์วันนี้เว็บไซต์ thaifranchisecenter.com อยากให้ผู้ประกอบการลองสำรวจตัวคุณเองก่อนว่าธุรกิจที่คุณทำอยู่นั้นพร้อมหรือยังที่จะเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์มาดูกันว่าคุณลักษณะของธุรกิจที่ต้องพิจารณาก่อนที่จะทำธุรกิจสู่ระบบแฟรนไชส์มีอะไรบ้าง 1. แมนธุรกิจที่พร้อมเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์จะต้องมีกำลังคนหรือบุคลากรที่คอยช่วยเหลือให้การสนับสนุนแฟรนไชส์ซีพอสมควรผู้ประกอบการธุรกิจไม่สามารถบริหารจัดการระบบแฟรนไชส์ได้เพียงคนเดียวเพราะระบบแฟรนไชส์เป็นการขยายสาขาเมื่อมีสาขามากเท่าไหร่ก็ต้องใช้บุคลากรที่ช่วยเหลือคอยสนับสนุนจัดส่งวัตถุดิบแก่แฟรนไชส์ซีแต่ละสาขามากขึ้นเท่านั้นธุรกิจแฟรนไชส์ที่วางเป้าหมายออกไปต่างประเทศก็จะต้องมีบุคลากรที่มากด้วยความรู้ความสามารถและสามารถติดต่อสื่อสารเจรจาร่วมทำงานให้การอบรมแก่แฟรนไชส์ซีในต่างประเทศได้เรียกว่าก่อนทำแฟรนไชส์นั้นคุณจะต้องมีคนช่วยเหลือคุณด้านการเงินบัญชีกฎหมายประชาสัมพันธ์ไอทีการจัดเก็บจัดส่งสำรวจทำเลฝ่ายอบรมออกแบบตกแต่งร้านเป็นต้น 2. มันนี่เงินทุนถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่ผู้ประกอบการธุรกิจจำเป็นจะต้องมีแม้ว่าการขยายสาขาธุรกิจแฟรนไชส์จะเป็นแฟรนไชส์ซีที่เป็นผู้ลงทุนเองก็ตามแต่การให้การสนับสนุนการช่วยเหลือด้านต่างๆแก่แฟรนไชส์ซีให้ประสบความสำเร็จก็ต้องใช้เงินทุนในการบริหารระบบแฟรนไชส์ด้วยเช่นกันโดยเฉพาะช่วงการเริ่มต้นธุรกิจและช่วงขยายสาขาด้วยตัวเองจำเป็นต้องใช้เงินทุนจำนวนมากในการบริหารธุรกิจและกว่าที่ธุรกิจของคุณจะประสบความสำเร็จแล้วขายความสำเร็จให้กับคนอื่น 3. customerธุรกิจที่จะเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์นั้นจะต้องมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ชัดเจนโดยแบรนด์ธุรกิจเป็นที่รู้จักของผู้คนในวงกว้างเมื่อมีคนซื้อแฟรนไชส์ไปแฟรนไชส์ซีในแต่ละสาขาจะต้องสามารถขายสินค้าหรือบริการได้เลยโดยไม่ต้องรอสร้างแบรนด์รอจังหวะหรือรอเวลาสร้างธุรกิจให้เติบโตธุรกิจที่ทำอยู่จับกลุ่มลูกค้าให้ได้ทำให้ลูกค้าติดใจสินค้าของคุณและจะทำให้ขายแฟรนไชส์ได้ง่ายเพราะคนที่จะมาซื้อระบบแฟรนไชส์จากคุณไปนั้นเขาต้องดูว่ากลุ่มลูกค้าของคุณเป็นใครสินค้าเป็นที่ต้องการของตลาดหรือไม่ 4. Profit หากผู้ประกอบการธุรกิจรายได้ไม่มีผลกำไรหรือขาดทุนมาโดยตลอดบอกเลยว่าธุรกิจที่ทำอยู่นั้นไม่เหมาะที่จะทำเป็นแฟรนไชส์ถ้าอยากทำธุรกิจจริงๆก็ลองหาธุรกิจอื่นมาทำหรือไม่ก็ไปซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ของคนอื่นที่ประสบความสำเร็จแทนเพราะธุรกิจที่ทำเป็นแฟรนไชส์นั้นจะต้องมีรายรับรายจ่ายมีผลกำไรที่ชัดเจนและมั่นคงถ้าธุรกิจขาดทุนก็จะขายความสำเร็จให้กับคนอื่นไม่ได้ 5. Productสินค้าหรือบริการเป็นองค์ประกอบอันดับแรกๆเลยก็ว่าได้ที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ธุรกิจทุกประเภทจะต้องขายสินค้าหรือบริการอยู่แล้วแม้ว่าคุณจะมีองค์ประกอบอื่นๆที่ครบถ้วนแล้วแต่ถ้าไม่มีสินค้าหรือบริการแล้วจะขายอะไรให้กับลูกค้าดังนั้นสินค้าหรือบริการที่ดีมีคุณภาพมาตรฐานจะทำให้เป็นที่ต้องการของลูกค้าแฟรนไชส์ซีที่ซื้อธุรกิจไปก็จะสามารถขายสินค้าหรือบริการได้และจะทำให้ประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้น 6. โลเคชั่น
ทำเลที่ตั้งของธุรกิจหรือร้านค้าจะเป็นตัวกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจได้อย่างชัดเจนผู้ประกอบการธุรกิจจึงต้องมีทำเลที่ตั้งของธุรกิจที่สามารถบ่งบอกได้ว่าเป็นธุรกิจอะไรเปิดร้านตรงนี้แล้วขายของได้แน่นอนมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายรออยู่แล้วและผู้ประกอบการธุรกิจนั้นจะต้องผ่านการลองผิดลองถูกมาแล้วว่าทำเลที่ตั้งไหนเหมาะกับการลงทุนของธุรกิจตัวเองตัวอย่างเช่น 7-Eleven ทำเลอยู่ย่านชุมชนใต้อาคารห้องพักที่อยู่อาศัยตามตอกซอกซอยซึ่งทำเลที่ตั้งของ 7-Eleven ก็ผ่านการทำการตลาดมาแล้วว่าเปิดร้านตรงนี้แล้วจะประสบความสำเร็จแน่นอนเพราะมีลูกค้ารอเข้าใช้บริการอยู่แล้ว 7. Valueธุรกิจของคุณจะต้องสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าได้สินค้าหรือบริการที่คุณลูกค้าซื้อไปสามารถช่วยยกระดับหรือตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละคนได้ซึ่งตรงนี้จะช่วยให้ธุรกิจของคุณมีกลุ่มลูกค้าที่ชัดเจนเหมือนอย่างร้านกาแฟสตาร์บัคจะมีกลุ่มลูกค้าที่ชัดเจนคนกลุ่มนี้จะเข้าไปใช้บริการในร้านสตาร์บัคเพราะสินค้าและบริการสามารถสร้างคุณค่าและตอบสนองไลฟ์สไตล์ให้เข้ากับเขาได้ 8. Cleanถ้าผู้ประกอบการทำธุรกิจร้านอาหารอยู่นอกจากเรื่องของรสชาติอาหารอร่อยแล้วสิ่งหนึ่งที่ลูกค้าทุกคนจะเข้าไปใช้บริการในร้านของคุณก็คือความสะอาดของอาหารและร้านค้ายิ่งร้านไหนสกปรกเหม็นอับตั้งแต่หน้าร้านเชื่อได้ว่าอาหารที่ทำก็คงจะไม่สะอาดไม่ถูกหลักอนามัยและไม่มีความปลอดภัยแน่นอนทำต่อไปก็มีแต่จะเจ๊งกับเจ๊งเพราะจะไม่มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการดังนั้นธุรกิจร้านอาหารที่จะเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์นอกจากอาหารจะมีรสชาติอร่อยถูกปากผู้บริโภคแล้วความสะอาดเป็นเรื่องที่สำคัญที่ผู้ประกอบการจะละเลยไม่ได้ความสะอาดคุณภาพมาตรฐานต้องมาเป็นอันดับหนึ่งร้านฟาสต์ฟู้ดอย่าง KFC McDonald's ต้องมีการอบรมเรื่องของความสะอาดให้กับพนักงานที่จะเข้าไปทำงานกว่าหลายสัปดาห์ถึงจะทำงานได้ทั้งจะต้องเช็ดโต๊ะต้องเก็บกวาดตั้งแต่หน้าร้านยันหลังร้านให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยผู้ประกอบการธุรกิจจะได้รู้กันแล้วว่าคุณลักษณะของธุรกิจที่สำคัญจะต้องมีอะไรกันบ้างก่อนที่จะเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์แล้วแต่ว่าจะเหมาะสมกับธุรกิจประเภทไหนโดยหลักๆแล้วถ้าผู้ประกอบการรายใดมีครบทุกข้อก็พร้อมแล้วที่จะทำเป็นแฟรนไชส์แล้วปังทำแล้วดังคุณลองสำรวจตัวคุณเองอย่างรอบคอบก่อนว่าคุณพร้อมแล้วหรือยังกับระบบแฟรนไชส์ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ